อิงเราเองแปลว่าไม่มีอะไรเลยนะหรือว่าโลกวันนี้มันหายไปหรือว่าโลกมันแตกประมาณนั้นนะครับโลกแตกโลกแตนนะครับก็แค่นั้นเองก็ไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้โอเคจบข่าวครับเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนมูดเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่องอื่นเอาเรื่องอะไรน้อนะครับทีเนี้ยเอาเรื่องหนักดีไหมครับเอาแบกหินฟังไหมเอาไหมนะเอาขึ้นยอดตาลฟังไหมเอาสักหน่อยดีนะส่งท้ายปีเก่ามันหนักก่อนดีป่ะแบกของหนักส่งท้ายปีเก่าสักหน่อยเนาะงั้นลุงก็เปิดตำราลุงทั้งนั้นนะไม่ต้องเปิดก็ได้ของแค่นี้หลับตาใส่เมื่อไหร่ก็ได้คำถามครับเกิดมาได้ยังไงแล้วตายแล้วไปไหนเกิดจากไหนเปิดแล้วก็แล้วกันเดี๋ยวจะลำดับภาษาเดี๋ยวจะภาษามันถ้ามันลำดับมันก็ค่อยไปค่อยมาก็ทำให้ยุ่งยากนะครับเกิดจากไหนถ้าถามไก่นะถ้าถามไก่นะไอตัวไก่เอ้ยไอไข่ที่มันออกมามันเกิดจากไหนไก่มันจะบอกว่าเกิดจากกูกูออกไข่มันไข่มันเกิดจากกูถ้าไก่มันตอบได้ใช่ไหมครับถ้าถามว่าโลกมันนี่เกิดจากไหนเกิดจากไหนนะฟังนะคำว่าจากไหนเป็นหลักนะครับเกิดจากไหนโลกนี้เกิดจากไหนมันต้องมีที่เกิดถ้าถามโลกนะโลกบอกว่ากูเกิดเองโลกไม่ได้เกิดเองเอ้าที่ถ้าหากว่าถามเราท่านที่ไหนครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเกิดจากไหนถ้าถามลุงนะลุงบอกว่าลุงออกเกิดจากไหนลุงออกจะตอบว่าลุงออกเกิดจากปากอ่าวเจ้าพยา ไม่งงนะ ก็ถามว่าเกิดจากไหนมีคำว่าจากไหนเป็นหลักไงลุงออกเกิดจากปากอ่าวเจ้าพยาเอ้าพอจะรับได้เป็นที่ว่าโอเคนะตายได้ไปไหนต่อทีนี้ครับโอ้โหเรื่องนี้มันเรื่องโลกแตกนะจะเอาแบบถูกต้องตรงจริงกับความเชื่อไม่ยากหรอกครับความเชื่อเนี่ยเกิดโลกวันนี้เกิดเองก็ได้รับได้แมวสร้างก็ว่าได้พระเจ้าสร้างก็ได้ไม่ผิดหรอกครับมันได้บทแหละเอาอะไรก็ได้จะเอาตัวไหนเป็นตัวยึดทีนี้ครับยึดตรงไหนนะทำเรื่องโลกทำเรื่องตัวเราเอาของจริงดีกว่าเราตัวเราเกิดจากไหนนะโอเคนะทั่วๆไปก็เกิดจากพระราชมารดาครับหลุดออกมาจากเกิดจากพระราชมารดาหลุดออกมาแถวปากอ่าวเจ้าพยานั่นครับมันก็น่าจะพยักหน้าได้ตรงนั้นนะเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะอย่าไปไกลไปกว่านั้นนะมันไม่จบเราเกิดจากปากอ่าวเจ้าพระยาก็แล้วกันง่ายที่สุดนะไม่ต้องไปถึงมากมายไกลกองอยู่ที่ว่าตายแล้วไปไหนตัวนี้สำคัญครับตายแล้วไปไหนนี่นะฮะมันเป็นสิ่งที่จะอธิบายยังไงมันจึงจะเข้าร่องเข้ารอย
แล้วซึ่งจะรับกันได้แล้วก็จะไปต่อนะครับมันจะมีตั้งเยอะเกิดจากไหนเกิดได้อย่างไรเกิดมานานเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่จะไปถึงตรงนั้นเลยครับทั้งคืนก็ไม่จบแค่นี้จริงจริงไม่ได้พูดเล่นทั้งคืนก็ไม่จบนะมันอธิบายได้เยอะแยะมากมายกายกองเอาที่พอจะเข้าใจได้ว่าตายแล้วไปไหนนะลุงก็พูดเล่นที่เล่นจริงอยากจะรู้ว่าตายเองสิอยากจะรู้ว่าตายแล้วไปไหนอ่ะลองตายเดี๋ยวนี้สิถึงตายเดี๋ยวนี้ก็บอกไม่ได้หรอกครับว่ามันจะไปไหนไม่มีทางรู้ได้งั้นเอาแบบพอเข้าใจได้พอรับได้จะไปไหวไหมล่ะเราก็ตั้งคำถามมันถ้าพอเข้าใจได้พอรับได้ก็ต้องอาศัยกระดานแผ่นนี้แล้วครับเขียนลงมาให้ดูเอาล่ะฟังให้ดีตรงนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นรูปต่อไปนี้ภาพต่อไปนี้มันจะกลายเป็นเอาจะเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ได้ใช่ไหมนี่อย่าไปกันมากต้องคิดตรงนี้ให้ได้ต่อไปนี้นะครับนี่คือโลกใบนี้เดี๋ยวดูให้ดีนะครับเอาเล็กขนาดนี้เล็กใหญ่เกินไปมันก็ไม่ไหวโลกใบนี้นะครับต่อมาก็คือต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ด้วยนะครับขอบสีแดงนี่ครับปื๊ดนี่สิ่งใดคือชั้นบรรยากาศนะครับจำด้วยครับคือชั้นบรรยากาศ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 นะอย่าลืมว่านอกขอบสีแดงนี่คืออวกาศอวกาศนอกขอบสีแดงนี่คืออวกาศอวกาศเนี่ยมันจะยังไงอ่ะมันจะกดโลกไปนี้อยู่อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเอาอวกาศก็แล้วกันอย่าไปวุ่นวายกับมันตรงนี้เอาแค่ในอากาศถ้าเป็นเราดิฮะตัวเราตัวท่านตัวผมนะครับยืนอยู่แถวเนี้ยจะยืนทําอะไรก็ไม่รู้แหละจะล้มหายตายจากตายยืนตายก็แล้วแต่เอาไปฝังก็อยู่ในดินเอาไปเผาย่อส่วนถามว่าร่างกายของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็คือถ้าพูดเรื่องของพลังงานมันก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่วันค่ำแหละนะมาเออในโลกใบนี้เป็นคำพูดของนิวตันเอาไว้นะครับนิวตันเขาบอกว่าไม่มีอะไรแปลว่าทุกสรรพสิ่งทุกสิ่งไม่มีอะไรที่จะหลุดลอยออกนอกโลกใบนี้ได้คำว่าอะไรอากาศนี่ก็ใช่เนี่ยอากาศนี่ก็ใช่ไม่สามารถหลุดลอยไปนอกโลกได้ออกไปไม่ได้ออกไปงี้ไม่ได้เนี่ยออกไปไม่ได้ใส่กากบาทออกไปไม่ได้อากาศออกไปไม่ได้ไม่มีอะไรก็แปลว่าอากาศก็ถูกอะไรนะอากาศถ้าถามลุงนะอากาศเนี่ยมันอยู่ในโลกใบนี้ได้ยังไงอากาศก็บอกว่าจะต่อผ่านแม่เหล็กก็ได้ก็แม่เหล็กโลกมันดูดแม่เหล็กโลกมันดูดแล้วมันยังไม่พอแม่เหล็กโลกวันนี้มันก็ผลักอย่างเงี้ยสรุปแล้วภาษาพุทธศาสตร์คือวัฏจักรครับวัฏจักรเป็นวัฏจักรวนอยู่โลกนี่เห็นไหมครับเห็นไหมตายแล้วเกิดแล้วตายอยู่ในโลกนี่นะครับผมว่ามันหมดยุคที่จะมาพูดจาถ
ถึงคำว่าสวรรค์มันหมดแล้วล่ะครับสวรรค์ตายแล้วไปไหนไม่นรกก็สวรรค์แล้วถ้าไม่ตายทั้งนั้นนะเออจะไปไหนเออถ้าไม่ตายล่ะมันจะไปไหนกันถ้าไม่ตายถ้าถามลุงนะมันก็ต้องรู้ทั้งนรกและสวรรค์ก็ไม่ไปทางนั้นล่ะครับก็ไม่ตายอ่ะอีกครั้งหนึ่งฮะตายแล้วจะไปไหนไม่ไปนรกก็สวรรค์เงี้ยแล้วถ้าไม่ตายล่ะก็ไม่ไปทั้งนรกไม่ไปทั้งสวรรค์น่ะเออมันภาษาล้อกันไปล้อกันมาพอที่เข้าใจได้ไหมเนี่ยถึงบอกว่าขึ้นยอดตาลฟังหรือว่าแบกหินฟังเนาะอย่างเงี้ยนะงั้นรับได้ไหมว่าที่แต่ละคนแต่ละท่านมาเกิดในโลกใบนี้ที่เกิดอยู่ในโลกไม่ใช่มาเกิดนะครับลุงบอกว่าทุกสรรพสิ่งเกิดพร้อมกันในโลกเนี่ยในภาษาลุงนะภาษาลุงออกภาษาแปลกๆแหวกแนวหรอกครับฟังแล้วก็ค่อยๆขบคิดดูสิอย่าเชื่อนะเชื่องบโง่เลยนะคนยุคก่อนก็เชื่อมาโง่มากต่อมากแล้วนะครับไอ้โลกแบนโลกกลมที่ว่าเนี่ยเชื่อมาใช่เนาะมาถึงวันนี้ไม่มีทางเลือกอื่นครับมีความเข้าใจอย่างเดียวที่พอที่จะปล่อยวางและเรียกยุติได้นะครับโลกแบบนี้มันเกิดมาเพราะมันไม่บริสุทธิ์ก็มันเองมันเกิดเองมันจึงเป็นโลกมาใช่ไหมไอ้ที่มันแปลกประหลาดมหัศจรรย์เกินความเชื่อเหนือความจริงนะมันก็มีสิ่งที่บริสุทธิ์นะอยู่ศูนย์กลางของโลกไปเนี่ยแทนค่าบริสุทธิ์ซะเนี่ยใช่ไหมครับแดงๆเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยเป็นตัวจักรสำคัญในการที่จะส่งพลังงานออกไปตามลูกศรแล้วก็ลูกศรกลับคืนมาเนี่ยใช่ไหมครับวนกันอยู่เนี่ยนี่นะฮะแบบนี้แล้วก็เป็นแนวตั้งแนวตั้งก็คิดได้แบบนี้ที่บอกว่าวนอยู่31ภพภูมิตามคำสอนของพุทธศาสนาเป๊ะ31ภพภูมิตามคำสอนศาสนาพุทธเป๊ะทีนี้พอเวลามันเกิดตายแล้วใช่ไหมล่ะเอาไปเผาเอาไปเผามันก็เกิดคำว่าระเหิดระเหยอย่างถ่านเป็นก้อนๆไปเผาจากก้อนมันก็เอาไม่มีนั่นเป็นที่เท่าระเหิดระเหยหมดแล้วเทน้ำใส่เข้าไปที่เท่าอ้าวละลายตามไปน้ำอีกต่างหากไอ้การระเหิดระเหยเนี่ยฮะมันก็เลยวนอยู่ในชั้นบรรยากาศนี่เองครับนะถ้าโลกหมุนมันก็ไปตามนี่ครับก็ไปตามลูกศรใช่ไหมครับพอออกไหมครับทีเนี้ยอันนี้คิดแนวตั้งก็คิดแนวไปเนี่ยถ้าวงกลมก็แปลว่ามันก็ไปตามอะไรวัฏฏะอย่างนี้เป็นต้นมองออกไหมฮะแบบเนี้ยใช่ไหมมันก็วนอยู่ตายแล้วไปไหนก็วนเวียนอยู่ในชั้นบรรยากาศนี่เองครับสุดท้ายแล้วเออเอาไปฝังเนี่ยโอ้โหตายแล้วไปฝังเนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นไปเยี่ยมอะไรมันก็ถูกอ่ะเออตายแล้วไปไหนเอาไปฝังอยู่ตรงนั้นอ่ะไปเยี่ยมใส่เมื่อไหร่ก็ได้อ่ะเอาไปเอามันจ่าๆนี่เลยดีกว่าพูดจาแบบจ่าๆอย่างเงี้ยตายไปฝังก็อยู่ตรงนั้นกองอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าเอาไปเผาเห็นไหมมันก็ยังพอที่จะแปลสภาพมาเป็นอากาศอยู่ในชั้นบรรยากาศเพื่ออะไรถ้ามันไปไม่สุดขั้วโลกเนี่ยถ้ามันไม่สามารถที่จะพุ่งปรี๊ดไปนอกโลกได้เนี่ยมันก็วนอยู่นี่แหละครับวนตายวนเกิดอยู่
ตามคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าแน่มากๆแหละครับเพราะมีตัวเลขให้พูดถึงกัน31ชั้นที่บอกว่า31ภพภูมิได้มั้ยครับพอได้มั้ยครับก็มีชื่อเรียกขานว่าชั้นอรูปพรหมเนี่ยๆๆอยู่โลกนี่นะครับอรูปพรหมอรูปพรหมอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกรูปพรหมเนี่ยโธ่เนี่ยๆนี่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 มาอรูปพรหม4ชั้นบนสุดลงมาอีก16ชั้นก็คือรูปพรหมที่เป็นรูปก็ภาษาอีกแหละความจริงมันเป็นพลังงานหมดง่ายๆคือข้างบนสุดเป็นพลังงานที่ละเอียดละเอียดคำว่าละเอียดมันหมายความว่าไงถ้าบอกว่าจุดนี้กับจุดนี้กับโลกอะชั้นบรรยากาศเนี่ยตัวนี้ลงมาถ้าบอกว่าล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์นะฮะพลังงานพลังงานไม่บริสุทธิ์โอเคใส่ตัวบอลตัวนี้ก็พอ 100% นี่นะไอ้ตรงเนี้ยอันนี้บอกว่า4ชั้นเนี่ยครับมันสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีวะเนี่ยดีไหมล่ะจะบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ดีลูกเขาแย่มากันตรงนี้หารด้วย31ดีไหมอ้าวเออไอ้ร้อยเนี่ยหารด้วย31ดีไหมเนี่ยเออใช่ป่ะจะเอายังไงกันดีหรือว่าหารด้วย4ดีมั้ยหรือว่าลบด้วย4อ้าวเอาไป4ชั้นที่ว่าเนี่ย ก็แปลว่ามันอะไรไม่บริสุทธิ์ถึงกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยนี่ฮะไม่รู้ชวนคิดจะตั้งยังไงแบบนี้ก็ขอให้สรุปเลยนะครับว่าสรุปดีกว่าในชั้นบรรยากาศทั้งหมดล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นมันก็บริสุทธิ์เฉพาะตรงนี้เองนะศูนย์กลางของโลกบริสุทธิ์เฉพาะตรงนี้นะครับแล้วก็บริสุทธิ์ตรงนี้เนี่ยบริสุทธิ์นั่นแหละแล้วอวกาศก็บริสุทธิ์ใช่ไหมบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตรงนี้บริสุทธิ์นะครับศูนย์กลางของโลกมันตายแล้วไปไหนถ้าไปฝังมันก็อยู่ในตรงนี้แหละครับมันจะหนีไปไหนนะถ้าเผามันก็วนในเมื่อไม่บริสุทธิ์ก็หาที่เกิดใหม่ที่เรียกว่าสัมภเวสีก็ว่าได้โอปปาติกะก็ได้จะบอกว่าเป็นเทพเป็นพรหมที่เขาว่ามันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่เอามันจบเลยดีกว่าก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นแหละครับกับบริสุทธิ์จะมาพูดแค่สองคำนี้ก็น่าจะพอตายแล้วไปไหนสลายเข้าไปสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมก็รอการเกิดต่อไปทีหนึ่งส่วนที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต้องเกิดแล้วทีนี้ครับถ้าหากว่าเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยถามว่าเป็นข้อยุติได้ไหมครับเป็นข้อยุติได้ไหมมันเป็นปัญหาโลกแตกนะใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องอจินไตยว่าไปทำไมมีเนี่ยครับพูดเมื่อไหร่ถามเมื่อไหร่มันก็หาคนที่จะตอบได้อย่างชัดเจนไม่ได้แต่ทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะตอบด้วยตัวเองได้โดยสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์เถียงหลุมไม่เถียงงั้นไม่มีทางเลือกอื่นครับกลับมาถามตัวเราว่าเราคือใครนั่นเองเราคือใครครับ
ขาคือเขาเราคือเราและเราคือใครถ้าต่อตรงนี้จะชัดเจนก็จะรู้ทันทีว่าเป็นมนุษย์ชาติสุดท้ายแน่นอนแปลว่าจะต้องรู้แจ้งรู้จริงรู้บ้างรู้หมดทั้งกระบวนการระบบของโลกใบนี้จะต้องรู้หมดรวมทั้งก่อนจะรู้โลกเป็นทั้งหมดมันต้องรู้ตัวรู้ตัวเราทั้งหมดเพราะว่าตัวเราคือส่วนย่อของโลกใบนี้นี่เป็นภาษาหลุงเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนย่อครับของโลกใบนี้ย่อมีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสนะเพราะนั้นถ้าเจอพลังงานในนิวเคลียสของตัวเองได้พลังงานตรงนี้นะครับก็จะรู้เรื่องทั้งหมดของตัวเราและรู้เรื่องทั้งหมดของโลกใบนี้โดยปริยายถ้าผมสรุปไปตรงนี้ให้เป็นภาษาหลักเอาไว้หน่อยหนึ่งคำถามมีว่าเป็นไปได้ไหมแต่สำหรับลุง 100% เกินตักหากไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยครับสำหรับลุงนะใครจะนำเอามาใช้ในการไข้ครวญแทนที่จะไปเข้าดาวกันเหยิงๆกันทุกๆปีเนี่ยต่อไปนี้เข้าห้องพระห้องเจ้าไปคนไหนเคารพคารสการะอะไรกลุ่มโอมก็ไปเข้าห้องบูชาโอมไปนะฮะกลุ่มอามินก็เข้าห้องกลุ่มอามินไปส่วนตัวส่วนตัวไปกลุ่มอาเมนก็เหมือนกันไปภาวนาอาเมนเข้าไปนะกลุ่มสาธุก็ไปภาวนาสาธุเอาโอเคไหมครับมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐแมนแตนสำหรับวันที่31ธันวาคมพ.ศ. 2563วันนี้ลุงออกขอโอกาสกันแล้วกันฝากคำนี้เอาไว้ในส่วนนี้คลิปนี้มันจะเป็นยังไงก็ได้แค่นี้แหละว่าแล้วก็ลงวันที่เสลยนะครับพร้อมกับลายเซ็นคาเฟ่นวลเพื่อเนี่ยของแค่นี้แหละครับมันไม่มีอะไรมากหรอกมันประกอบกับคลิปไงมันก็ง่ายนะเนี่ยวันนี้มันเที่ยวไหนเอ่ยวันที่31ทอคอนี่ปึ๊บ63มันก็จบเอาไว้แค่นี้ก็พอก็มีคำว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อะไรถ้าไม่ใช่ pure energy เลยก็คือ PE นั่นเองครับพลังงานบริสุทธิ์คือตรงนี้เองจบเนาะเอาละขอให้ทุกคนทุกท่านได้รับสิ่งที่บริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านหาให้เจอพัฒนาให้ได้และถ้าได้ถ้ามีมากเราก็จะสามารถป้องกันไวรัสโคโรนาตัวนี้ได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ตรงนี้แหละครับที่จะมาช่วยมนุษย์ได้ถ้าคนมนุษย์ที่เข้าใจตรงนี้ได้ดีนะฮะเช่นลุงหมอเข้าใจชัดเจนชัดเจนลุงหมอก็เลยไม่ต้องไปกลัวไวรัสโคโรนาที่เขาว่าไม่ได้สนเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้อยากจะให้กันกับหลายๆท่านทุกๆท่านได้กรุณาพิจารณาเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวเองทั้งสิ้นโอเคไหมครับเอาละจบข่าวว่าแล้วก็ไปถึงอะไรต่อว่าเราก็มาถึงไปถึงQ&A ถามตอบนะพี่นะบาท